คนเคยสงสัยกันหรือไม่ครับว่าในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายหลากหลายแหล่งในปัจจุบันข่าวไหนจริงข่าวไหนเท็จหรือบิดเบือนเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยตรงและสามารถที่จะลุกลามสร้างผลกระทบที่ขยายเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดภัยพิบัติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมข่าวที่สร้างความแตกแยกหรือความเข้าใจผิดต่อสังคมตลอดจนข่าวที่ทำลายภาพลักษณ์ต่อประเทศนั่นก็คือหลัก Code of Principles ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. ความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติในการคัดเลือกข่าว 2. ความเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพของการนำเสนอข่าว 3. การขัดกันด้านผลประโยชน์และผลประโยชน์ทับซ้อนไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง 4. ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าเทียมกันสามารถอธิบายกระบวนการการพิสูจน์การตรวจสอบแหล่งที่มาของบทความและข้อเท็จจริงต่างๆได้ 6. มีความรู้เกี่ยวกับข่าวทั้งนั้นประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงในด้านต่างๆได้อย่างเปิดเผยซื่อสัตย์และโปร่งใสและสุดท้าย 7. เป็นหน่วยงานที่อิสระไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆเมื่อคุณพบเห็นข่าวที่น่าสงสัยอย่ารีรอที่จะสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้เพราะเราตระหนักในความสำคัญของความถูกต้องในทุกข่าวสารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม